อีกข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าธรรมเนียมในการพรรณนาความบางตอนบางตอนบอกว่าเพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นการทำไมคะทำให้คนอยากจะอ่านมากขึ้นนะคะอย่างเช่นบทพรรณนาการพรรณนาบทนิราศแทรกในเนื้อเรื่องนะคะอย่างเช่นตอนที่พระรอนะคะพระรอจะจากเมืองจะมาจากเมืองเพื่อไปหาพระเพื่อนกับพระแพงอันนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะกรรมของแต่ละบุคคลนะคะตอนพระเนี่ยเขาบอกว่ามันเศร้าส้อยเหลือเกินนะคะหรือตอนที่พระรอไปลาแม่นะคะไปลาแม่แล้วก็ไปลาภรรยามเหสีของพระองค์นะคะก็คือพระนางลักษณาวดีนะคะเนี่ยในสิ่งเหล่านี้ถ้านักเรียนไปอ่านแล้วน้ำถ้าอ่านแล้วไม่ส่วนใหญ่นักเรียนก็จะร้องไห้ไปด้วยนะคะหรือตอนที่พระรอเสี่ยงทายนะคะว่าจะไปเมืองของพระเพื่อนพระแพงดีไหมหรือจะอยู่บ้านเมืองของตัวเองขนาดที่ว่าเสี่ยงทายแล้วน้ำบอกว่าถ้าหากว่าไปดีแล้วขอให้น้ำเนี่ยใสเหมือนเดิมแต่ถ้าไปไม่ดีแล้วขอให้มีลักษณะของน้ำที่เป็นรางบอกเหตุปรากฏว่าน้ำนั่นเป็นสีเลือดเลยนักเรียนนะคะวนอยู่อย่างนั้นนะคะพระรอก็รู้ว่าตัวเองจะต้องไปตายแน่นอนนะคะแต่ด้วยกรรมของแต่ละบุคคลก็ทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยที่จริงแล้วไม่เสี่ยงทายว่าจะไปหรือจะอยู่ใช่ไหมเสี่ยงทายอย่างนั้นแต่พอเสี่ยงทายมาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องไปเพราะแรงอะไรแรงกรรมของแต่ละบุคคลนะคะเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าใครทำกรรมอะไรไว้ต้องพยายามจำให้ดีนะกรรมมันจะมาจะสนองตอบนะคะไม่ช้าก็เร็วและปัจจุบันนี้กรรมตามทันกันหมดนักเรียนนะคะที่บอกอย่างนี้เพราะครูเคยเห็นมาแล้วนะคะเคยเห็นมาแล้วว่าคนเขาเคยทำกันอย่างไรแล้วมันก็จะเห็นชั่วในอายุของครูเนี่ยค่ะครูเห็นแล้วว่าคนนั้นเขาทำสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วเสร็จแล้วทำไมกรรมก็ตามสนองเขามานั่งร้องไห้บอกว่าเมื่อไหร่เขาจะตายสักทีนะคนอื่นเป็นอย่างเขาทำไมเขาไม่ตายแต่เป็นเพราะตัวเองได้ทำกรรมไว้กับพ่อแม่นะคะบอกว่ากรรมอะไรไม่ร้ายเท่ากับกรรมที่ได้ทำกับพ่อแม่ของตนเองนะคะค่ะนี่นักเรียนดูต่อไปนะคะนี่บอกว่าการพรรณนาบทนิราศแทรกในเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ก็จะแทรกเฉพาะบทอะไรบทค่ำครวญบทอะไรอาวรณ์นะคะแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันนะคะนอกจากนั้นบทพรรณนาที่มีการค่ำครวญต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นธรรมเนียมต้องแต่งให้ไพเราะนะคะถ้าจะให้ดีเขาบอกว่าก็หมายถึงว่าต้องอะไรต้องพิถีพิถันแต่งให้ไพเราะให้กินใจจนกระทั่งทำไมเป็นการเพิ่มคุณค่าของวรรณคดีในเรื่องนั้นๆ นะคะนี่เขาจะบอกว่ามีตัวอย่างบทแทรกนะคะนิราศแทรกพรรณนาความรักและความอะไรอย่างเช่นบอกว่าสายหยุดกลิ่นฟุ้งยามสายสายบ่หยุดเสน่หายห่างเศร้ากี่วันกี่วันวายวางทเวศราแม่ทวินทุกขวบค่ำเช้าหยุดได้ฉันใดเห็นไหมอันนี้เป็นการพูดถึงอะไรความรักความเสน่หาที่ทำไมยิ่งห่างเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดถึงมากขึ้นทุกค่ำเช้าคือหมายถึงว่าตลอดเวลานั่นเองจากหนังสือเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายนะคะต่อไปนอกจากบทแทรกเหล่านี้นะคะบทพรรณนามีบทในนิราศแล้วยังมีบางเรื่องนะคะเขาบอกว่าบางเรื่องเขาบอกว่ามีการแทรกบทตลกไปด้วยนะคะ
อันนี้นิราศแทรกในเนื้อเรื่องนะคะซึ่งครูได้พูดไปแล้วนะคะต่อไปการแทรกบทตลกขบขันในเรื่องนะคะอุ้ยนะคะบทตลกขบขันในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะคะที่เขามีอย่างนี้เพราะว่าจะทำให้เพิ่มรสชาติในการอ่านหรือในการแสดงละครนะคะส่วนใหญ่บอกว่าเช่นในด้านการรับประทานอาหารความงกเงื่อนจากความเก้อเขินหรือว่าการรับประทานอาหารอย่างพิสดารของยักษ์นะคะหรือนางมณฑาค่ะไปง้อเจ้าเงาะที่กระท่อมเนี่ยก็ท่าทางก็น่าขำๆดีนะคะหรือการกระทำของขุนช้างมีลักษณะการปั้มๆเป๋อๆนะคะนี้นักเรียนลองดูอันนี้สักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องขุนช้างขุนแผนบอกว่าขุนช้างเห็นพิมพ์กระหยิ่มใจตะรึงไปตาเพ่งเขม็งดูหยิบพานมาว่าจะกินหมากหยิบพานนะคะมันผิดปากส่งไพ่ไปรูหูเคี้ยวเล่นใบๆได้แต่พลูเพื่อนบ่าวเขารู้หัวเราะหานะคะคือขุนช้างเห็นนางพิมพ์แล้วทำไมคะตกตะลึงในความสวยงามอันนี้ใครแต่งงานนักเรียนขุนช้างใช่หรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นตอนที่ขุนแผนกับขุนช้างแต่งงานอ้าวขอโทษขุนแผนกับ ขุนแผนกับนางพิมพิลาไลแต่งงานกันนะคะแล้วขุนช้างไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะแต่ทำไมเห็นนางพิมพ์ก็เลยทำไมคะชอบใจคือเขาเห็นชอบใจตั้งแต่ตอนที่ไปวัดแล้วนะคะหรือว่าชอบใจกันมาตั้งแต่เด็กเพราะว่า3คนขุนช้างขุนแผนแล้วก็นางพิมพิลาไลเนี่ยอยู่ในจังหวัดเดียวกันอยู่บ้านใกล้เคียงกันแล้วก็เล่นกันมานะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการพรรณนาของบทอัศจรรย์บทอัศจรรย์ก็คือบทรักของตัวละครระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะอย่างเช่นเรื่องอีเหนาเขาบอกว่าบทพรรณนาเขาก็มีการบรรยายเช่นใช้พายุฝนฟ้าคะนองหรือความปั่นป่วนของท้องทะเลของสำเภาแล้วก็ใช้แมลงกับดอกไม้กล่าวแทนบทรักของผู้ชายกับผู้หญิงนะคะเช่นบทอัศจรรย์ที่ปรากฏทางธรรมชาตินะว่าทางว่าพรางเฉยปรางอรไทยรูปไร้โรมน้องประคองเคียงบรรดาลอัศจรรย์หวั่นหวาดกัมปนาทที่นั่นสนั่นเสียงอัศนีขนองก้องสำเนียงเปรี้ยงเปรี้ยงปราบแปรแวบวับเมฆหมอกตลบกรบกลุ่มมัวมนมืดคลุ้มชะอุ่มอับบทบังดาวเรื่อนบทบังดาวเรือนเรื่อนลับเป็นพายุพยับพยมบนนะคะโกสุมสาวรสก็สดชื่นชุ่มชื่นถูกต้องระอองฝนสองกษัตริย์เกษมบานสองกษัตริย์เกษมสารบานกมลอยู่บนแท่นทองรูจีนะคะเพราะนั้นอันนี้นักเรียนก็ทำไมคะไปหาอ่านได้จากวรรณคดีทุกเรื่องนะคะต่อไปความไพเราะของบทร้อยกรองอีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่าความไพเราะของบทร้อยกรองก็เกิดจากความงามที่เกิดจากรสของคำนะคะเช่นคำว่ารีรายุรญาตนะคะให้นักเรียนไปอ่านจากโครงนิราศนรินทร์แล้วก็ไปดูว่าไอ้ความงามที่เกิดจากรสของคำเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เลือกคำที่มีความลึกซึ้งนะคะแล้วเลือกคำที่มีเสียงนะคะเสียงสนอนะคะก็จะมีการพรรณนาบทเรียนเสียงธรรมชาติบ้างนะคะหรือเกิดจากการใช้คำพลิกแพลงนะคะคำซ้ำคำซ้อนบางครั้งก็ใช้ข้อความที่กินใจนะคะนักเรียนดูนิดนึง
ค่ะนะคะคงครูพงขอฝากข้อความไว้ให้นักเรียนไปอ่านนะคะโดยเฉพาะจากเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะมีอีกนิดนึงนะคะบอกว่าหนาวอารมณ์หนาวอารมณ์รมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยอะไรนะคะเฉื่อยเฉื่อยชื่นระรื่นรินกลิ่นเกสรนะคะจากเรื่องพระอภัยมณีคำเหล่านี้ค่ะนักเรียนจะหาได้จากคำประพันธ์ของอะไรคะของวรรณคดีนะคะฝากนักเรียนไว้ด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะก็ยังมีการบรรยายให้เห็นหน้าตรการก็คือการเคลื่อนไหวไปตามตัวละครนะคะอย่างเช่นบอกว่าเถิดรือจะรื้อรบตระรบวิ่งเข้าชิงแดนฟันเสียให้นับแสนให้เสียนขาดรงดาดดินพระดานเดือดแล้วดับได้เกรงเทพไทยจะติฉินจะไหนหนอพยุพินยุพาพี่จะคืนมาอันนี้เป็นลักษณะของการแสดงความโศกว่าพระรามเห็นศพของนางสีดานะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสาระด้านเนื้อหานะคะด้านเนื้อหาประกอบไปด้วยด้านความคิดด้านหลักฐานนะคะค่ะส่วนลักษณะของวรรณกรรมร้อยกรองปัจจุบันเนี่ยเราก็คงจะไปพูดในเรื่องตอนเรียนวรรณกรรมร้อยแก้วนะคะวรรณกรรมร้อยแก้วอย่างเช่นเรื่องหัวใจชายหนุ่มตอนนั้นเราไปเรียนอีกครั้งนึงสำหรับเรื่องการประเมินคุณค่างานประพันธ์ขณะนี้นะคะก็ฝากนักเรียนด้วยไปหาหนังสืออ่านประกอบนะคะแล้วเราก็จะได้มาทําการวิเคราะห์วรรณกรรมกันต่อไปค่ะเชิญค่ะลืมว่าคราวหน้าจะพบกันเรื่องการแปลความการตีความและการสรุปความนะคะค่ะเชิญค่ะ